ถัดมาฝั่งจิตฝั่งจิตคือฝั่งที่จับต้องไม่ได้เนาะมีอีกสี่ข้อคือส 2, 3 4สองสาสี่ห้าพูดตามครูแกงส้มวินเวสันสังพู้ซีลูกหนึ่งสองสาวินเวสันสังอีกหนึ่งครั้งวินเวสันสังวินตรงนี้คือวินอะไรตอบครูวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้เด็กๆจดความหมาย วิญญาณตัวนี้แปลว่าการรับรู้ผ่านอายตนะทั้งหกอย่างอ่ะเช่นครูให้ทายได้ไหมเช่นจักขูวิญญาณจักขูจักขูวิญญาณคือการรับรู้ผ่านการอะไรจักขู่จักสุการมองเห็นเอาใหม่เอาใหม่หมใจเย็นชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณรับรู้ผ่านอะไรชิวหาแปลว่าอะไร ผ่านอะไรรถเออโสตะวิญญาณโสตะวิญญาณเสียงอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับผมเวตัวนี้คือเวอะไรเอ่ยเด็กๆโจทย์ก็คือเวทนา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 เนี่ยเป็นแปลว่าความรู้สึกลูกเด็กๆครับเวทนานะอีกครั้งนะครับแปลว่าความรู้สึก เวทนาซึ่งความรู้สึกในพุทธศาสนาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆความรู้สึกนะครับผมสันตัวนี้มาจากคำว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำความจำนะแล้วสังในคันนี้ก็คือสังขาร ก็คือการปรุงแต่งจิตแล้วพุชออกมาแล้วก็พุชออกมาในรูปของการกระทา